ไม่ไหวมันถึงบ่อไอ้ที่ที่เคียงอันเนี้ยบนเวทีหมอลำใจกันร้อยครับความแนวที่จะมอบความสุขให้พี่น้องแฟนแต่ใส่คนขอนแก่นเสียงดังๆเขาเป็นมาตั้งใจเนี่ยมอบความสุขให้พี่น้องแฟนๆครับศิลปินจากเมืองขอนแก่นขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแอนอรดีOh,
ไม่ได้พักผ่อนแต่ว่าเขาเอิญ